ครับเราขออนุญาตตัดหน้าพี่กิมจิออกไปนะครับผมเดี๋ยวจะหลอกครกัับนไปครับใช่นะฮะยังไม่จบครับกับประเด็นกระแสพลังสีฟ้านะฮะแรงจมริังนขอยงังแรงไม่จริงจบครับเหมือนจะแพ้ก็ไม่แพ้นะสองเกมเลยดูดิใช่ครับ100%ครับตรงนี้ต้องลงข่าวหน้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเขียนลงเนี่ยเพื่อนุภาพพลังสีฟ้าแล้วพี่กิมจิเขาก็ตัดเข้าอยู่อีกอีแกล้แวล้วนะครับไม่เอมีอสถิติสถิติมาให้ดูเลยไม่มีอะไรมาก่อนเลยพี่กิมจิจะจัดเร็วมากนี้นะครับมาครับฉากนี้ครับนี่เป็นยึดเกาะกลางใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับจากนี้ครับเฮ้ยเราเกิดขึ้นเร็วไปไหนกำลังไม่มาใช่ครับฉากนี้ครับจุดปะทะอยู่ที่ตรงกลางครับแล้วไนท์อีเกิลรีบไปก่อนเลยฮะนี่ฮะเอาด้านของทีหกเก้ามาสองคันครับหวังว่าจะมายึดตรงกลางแล้วก็ยึดได้ฮะแล้วก็โอ้ถอยครับทางด้านของอนุบิดครับก็รู้ไงว่าตรงนี้ครับมันมีจุดปะทะแล้วก็เข็นมาเหมือนกันแล้วทําไมมันไม่มีโชว์ว่ารถถังข้างบนหายไปวะนะมันต้องมีโชว์ว่ารถถังเทียอะไรข้างบนนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้นะเป็นสังเกตบ้างไหมมันต้องมีบอกว่าเราถังเทียอะไรหรือกี่คันนะแล้วมันหายไปไหนครับเออพี่ผิดออปชั่นพี่กิมจิเปิดด้วยอยากเห็นนะพี่กิมจิเปิดด้วยครับข้างบนนะครับมันหายไปไหนพี่กิมจินะช่างมันโอเคนะก็ดูเหมือนว่าทางด้านทีมไนเกิลเนี่ยจะมายึดหัวหาดด้านบนได้นะครับนี่ครับแล้วทีมอนุบิดต้องถอยมาตั้งรับที่ฉากตัวเองนะเหตุผลเพราะว่าทางด้านของไนเกิลเนี่ยเขาเอาทีหกเก้ามาสองคันครับมันวิ่งเร็วกว่าแล้วมี WZ ด้วยนะสามคันเนี่ยวิ่งอย่างเร็วแล้วรีบวิ่งขึ้นมาในขณะที่อนุบิดเอ็มพายเนี่ยมีทีสามสองครับนะและมีทีหกเก้าคันเดียวนะมันวิ่งไม่ทันครับเขาหรือถังมีเดียมมาถังไลท์มาแต่เฮฟวี่แท้งมันวิ่งไม่ทันครับแล้วเป็นสกาวที่โดนยิงตาไปก่อนด้วยนะตอนไปจะไปดูนะของทีมอนุบิดเกมนี้ไนเกิลได้จะจบลงทันทีนะแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยจะเห็นกัน5เกมเต็มครับนะรีบดีกว่ารีบเล่นดีกว่าแต่ว่ารอบนี้อนุบิดนี่จะเหมือนกับได้บทเรียนนะใช่ครับรถถังไม่ได้ฐาน2คันเลยถูกต้องนะต้องเอารถถังกันไว้นะหลายทีแล้วโดนทางด้านของทีมไนเกิลนี่ไปลอยฐานครับแต่ว่ารถถังไว้ยังโดนยิงอยู่นะเมื่อกี้มีตาฟันใช่รอบหน้าอีกทีตกลงกลายเป็น IG แล้วมันคือ IS นะ INC ตัวย่อมันก็ IS นะแต่เราไปเรียก IG นะครับผมมันถูกต้องแล้วไม่ใช่ IG นะ IG Gaming แต่เขาตัวย่อมัน IS นะครับเออตอนนั้นโอเคมาครับมาดูกันต่อนี่ครับโอ้โหนี่ฮะก็คือยึดตรงข้างบนได้เนี่ยมันก็จะทำอะไรมันก็ได้ไงจะไปบุกก็ได้ฮะจะกลับมาตั้งรับก็ได้ครับนะครับสเกลเหมือนเตรียมตัวจะไปแคปนะแต่ว่าใช่ครับดูเยอะดูเนี่ยด้านซ้ายมือตรงนี้ครับเนี่ยพิกัดทั้งด้านของ F1 กับ H1 เนี่ยทั้งคู่เนี่ยคือพบพลาดเมื่อไหร่เนี่ยแกวิ่งแคปเนี่ยวิ่งเส้นนี้ครับอยากจะลากเส้นได้เหลือเกินนะแต่ว่าต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้มากันหมดแล้วเนี่ยพี่แกไปแน่นะของคันนั้นเขาจ้องอยู่แล้วนะหาจังหวะครับนะเอาเลยครับยังไงฮะจะบุกหรือจะรับนะครับตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้ก็ทางด้านของอนุบิดเนี่ยเสียเปรียบหนึ่งคันนะแต่ก็ไม่เป็นไรมากนะเพราะว่าแค่รถถังตัวสปอร์ตครับหายไป1ตัวเนี่ยยังไม่เป็นไรนะเสียหายประมาณ 70% นะแต่หายไป2คันเนี่ยเสียหาย 100% เลยนะครับแต่สตาร์บอร์ดทันทีนะยังพยายามยิงกันอยู่ที่ใกล้ๆอยู่นะแต่ฝั่งเป็นฝั่งอนุบิดที่โดนต่อเลือดไปเรื่อยนะฮะฝั่งใช่ไนเกิลนี้ไม่ลดเลยเลือดยิงเต็มๆอยู่นะยิงไปเรื่อยครับนี่ครับก็ตอดใช้สเต็ปฮิตแอนด์รันครับยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยนะยิงแล้วถอยมารีโหลด1ทีครับเลื่อนไปยิง1ทีแล้วถอย1ทีครับนี่โอ้โหยักอยู่เหมือนเดิมยังไปเรื่อยๆพยายามจะเอาสักคันนึงก่อนนะเพื่อใช่เพื่อได้เปลี่ยนโอ้โหโดนแล้วโดนบ้างแล้ว
นี่ครับโอ้แล้วเข็นมาระเบิดไปอีกคันหนึ่งแล้วนะ AMX ครับ50 100รถถังหนักของฝรั่งเศสฮะอนุบิด Empire ครับระเบิดไป2คันแล้วครับผมก็ยังทรงตัวและดูเหมือนว่าทางด้านทีมอนุบิดเนี่ยกลัวว่าทางด้านทีมไนเกอร์จะอ้อมมาด้านกลับซ้ายนะส่งรถถังหนักไปกันไว้1คันนะฮะกลัวว่าจะโดนอ้อมมาตุ๋ยอีกนะครับก็ส่งไปกันไว้1คันครับทำให้ตรงกลางเนี่ยกำลังนี่น้อยกว่านะเสียเปรียบนะครับครับผมไม่โดนนี่ฮะเลือดเป็นหวานมากครับเหลือ20เองนะ20กว่าตั้งแต่มีการแข่งขันมาเนี่ยผมยังไม่เห็นอาร์ตี้ไม่เห็นทีดีนะรถถังเยอรมันก็ไม่เห็นนะรถถังสหราชอาณาจักรก็ไม่เห็นนะเออเห็นแต่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ขาประจำมีแน่นอนแล้วก็โซเวียตนะครับแล้วก็ทางด้านของอเมริกาสามประเทศเนี้ยหลักๆนะได้มีจีนก็แวบผมมานะสักคันหนึ่งสักรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแต่เยอรมันครับไม่เจอเลยนะฮะไม่เข้าใจทำไมรถเยอรมันมันไม่ดีเหรอครับหรือว่ายังไงนะอาจจะไม่เหมาะสมกับด่านไงฮะด่านนี้ต้องใช้ความเร็วไม่เคยเห็นเลยนะเยอรมันเนี่ยนะครับสาราตักไม่เคยเห็นนะอันนี้ยังไม่สู้ชีวิตฮะทั้งที่เยอรมันเนี่ยปืนมันจ่อก่อก็ค่อนข้างจะแรงนะแรงมากด้วยนะแต่กลับไม่เห็นแล้วเนี่ยครับโอ้ยคันที่3ครับตอนนี้ครับอนุบิด Empire เหลือแค่4คันครับแต่ว่าเก็บคืนได้1คันเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ระเบิดไปใช่ครับตอนนี้ครับใครที่บังอาจแทงสวนพลังสีฟ้าคงจะหนาวร้อนๆกันไปแล้วนะฮะนะเชื้อมันในสีฟ้าสิครับเนี่ยนี่ครับส่วนที่พลังสีฟ้าเนี่ยทั้ง 93% เนี่ยครับอุ่นใจได้ครับชนะแน่นอนครับเนี่ยอนุบิดจะไม่เล่นด้วยเลยนะตรงนี้หลบไปแล้วไปฝั่งนี้ก็เล่นดิ้นอยู่ก็ถ้าหมดเวลาตอนนี้นะฮะอนุบิดจะแพ้นะเทียนรวมนี่แพ้นะครับเพราะว่ารถถังหนักระเบิดไปแล้ว2คันนะแพ้ครับดีครับสังเกตว่าถ้าเกิดใครได้ตรงกลางก่อนนะฮะฉากนี้นะเท่าที่ผมทำการภาคมานะครับใครที่ยึดตรงกลางได้นะจะมีชัยในเกมนั้นครับสีฟ้าดีกว่าเอ้ยเฉพาะฉากนี้อ๋อฉากนี้ทั้งสีฟ้าทั้งสีส้มแหละถ้าเกิดใครได้ตรงกลางนะฮะจะชนะนะครับครับสีส้มนี่มองไม่เห็นใครแล้วนะสีฟ้ามองไม่เห็นในแผนที่เลยแต่ว่าสีฟ้านี่ยังเห็นรู้สึกว่าจะมีการอ้อมไปที่ทางขวาเลยนะครับไปสแกนกับสเกลนะสองคันนี้ไม่ได้ดูว่าดูอะไรเห็นกันแล้วครับพยายามเล็งแล้วโอ้แล้วเนี่ยครับไปอีกแล้ว1คันครับโดนอ้อมหลังแล้วอนุบิดโดนตุ๋ยอีกแล้วครับตอนนี้เหลืออีกแค่2คันครับโอ้โหเนี่ยอย่างเงือบครับเขาบอกว่าตอนนี้อนุบิดทำอะไรไม่ได้แล้วสู้ชีวิตแล้วฮะเหลือแค่ร้อยเดียวเองอีก1นัดเท่านั้นครับคนสู้ชีวิตครับและก็เรียบร้อยครับหมดทีมแรกนะขอแสดงความยินดีกับทั้งด้านของทีมNight Eagle ด้วยนะฮะแล้วก็คนที่เชียร์ทีม Night Eagle ด้วยชนะไป 3-0 เกมครับเดี๋ยวคงตอกย้ำพลังสีฟ้าอย่างแน่นอนแล้วฮะว่าเป็นสีฟ้าชูๆค่าคอสโมฮะเยอะมากบีต้าบอกว่าไงนะตอนนี้สเกลเตอร์แตกอ่ะ It's over 90 100ไหน1,000อ่ะไหนจำได้ดิครับผมจำได้มันเกิน 9,000 นะครับมันก็เลยแตกเลยนะลองเอาสกายสเกลเตอร์มาวัดตอนโงกุลแปลงร่างซุปเปอร์ทายาล่าง5สกายเตอร์แตกตอนนี้ผมว่าแตกแตกแปลงร่างเลยครับนะครับระเบิดบะเลยนะครับนะกระจุยกระจายเป็นไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแน่ครับนะสกายเตอร์นะโอเคนะคนที่ทายผลนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะสำหรับการแอดเงินรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อคนที่ทายถูกนะให้ทีมงาน WG ครับหลังจากนั้นเขาได้รายชื่อไปนะครับแล้วเขาจะส่งข้อความมาในทาง Facebook ถาม ID และก็ชื่อนะครับก็ตอบเขาไปครับเขาจะไม่ถามพาสเวิร์ดนะไม่ถามพาสเวิร์ดแล้วไม่ต้องส่งให้เขาด้วยครับ นะเขาจะเข้าไปในตัวแล้วจะแอดให้เป็นรอบนะบก็รอบนี้แอดประมาณวันที่5ครับวันที่5นะ55เดือนและสิงหานะสิงหาครับสิงหา5สิงหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะครบรอบนะคือมันจะมีรายการนี้อีก2วันอีกวันนึงพรุ่งนี้นะแล้วก็มีแข่งเรกูล่าซีซั่นอีกครับครับก็แอดให้ประมาณวันที่5นะครับเพราะฉะนั้นเก็บกันไปแบบไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆเก็บกันไปนะ
ได้แน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับนะฮะตามนั้นโอเคนะนะจ๊ะอย่าสวนสีฟ้าครับผมนะเดี๋ยวคู่หน้าครับอยากจะทายผลนะครับยังไม่ต้องทายรอเกมเริ่มก่อนแล้วค่อยทายทีมไหนอยู่สีฟ้าทายเลยไม่ต้องรีบครับเพราะว่าไม่ต้องรีบเพราะเราเปิดนานมีเลยมา10นาทีเราเปิดตอนแข่งอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันแข่งไปแป๊บนึงเราจะเห็นว่าใครอยู่สีฟ้านะครับนะฮะอยากทายไวไม่ต้องรีบครับอยากทายไวๆอยากทายไวรู้สึกว่าเกมนี้อ่ะ IG อยู่สีฟ้าด้วยนะเพราะว่าเห็นจากชื่อนะชื่อเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูขึ้นมาคาดว่านะครับคาดว่า IG น่าอยู่สีฟ้านะเพราะว่าทางด้านทีมสีฟ้าน่าอยู่ซ้ายมือนะใช่ๆ IG น่าอยู่สีฟ้าส่วนทางด้านของทีม YI นะน่าอยู่ทีมสีส้มนะ Iron Man เราไม่ต้องสนใจการวิเคราะห์ของพี่เขาใช่ครับเราไม่สนใจพี่กิมจิเขาจะพูดอะไรครับเราสนใจแค่ว่าใครอยู่สีฟ้าพอใช่ครับเราดูว่าใครอยู่สีฟ้าเท่านั้นปล่อยเขาพูดครับตากาอันนี้ใช้ได้ผลแน่นอนครับนะฮะแน่ๆนะครับโอเคนะตามนั้นครับผมเดี๋ยวจะเปิดทายผลตอนที่มันเริ่มแข่งนะครับเริ่มปุ๊บเราเปิดเลยแล้วมีดีเลย์อยู่ประมาณ10นาทีไม่ต้องห่วงกลัวว่าจะทายไม่ทันนะทันแน่นอนจบเกมแรกยังทายทายผลที่ไหนครับคุณดูสตรีมอยู่ใช่ไหมด้านล่างฮะดูเอาเมาส์สกอร์เมาส์ลงมาสกอร์บาร์ได้ลงมาฮะสกอร์มาครับจะมีบอกว่าวันนี้เท่าไหร่ใครแข่งกับใครรายการอะไรเวลาเท่าไหร่แล้วจะมีคำว่าล็อกอินทายผลครับกดเข้าไปถ้ามันขึ้นว่าไม่เปิดแสดงว่าเรายังไม่เปิดนะครับถ้าเราเปิดแล้วถึงจะล็อกอินทายผลได้นะครับใช้ ID Facebook ในการทายผลนะใครมี Facebook ไปสมัครครับใช่ครับสมัครยังไงครับไปถามมาร์คซักเคนเบิร์กครับครับผมนะมันจะยากเกินเราไปแล้วครับท่านครับผมตามนั้นนะคุณนายหอยขมนะครับครับคิดว่าน่าจะมี Facebook พอใช้ Facebook ซิปมาหาเรานะครับทายผลได้ที่หน้าสตรีมมิ่งครับไม่รู้เข้าที่ไหนอยู่ข้างใต้ www.ttpl.net/ttpl21 ครับเอ้ย1ครับ ttpl/ttpl1 เข้าผ่านแทงเอเชียมาสเตอร์เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมก๊อปให้นะถ้าเข้าผ่านแทงเอเชียมาสเตอร์นะก็เอาลิงก์นี้ไปนะครับเข้าไปแล้วจะเห็นจอสตรีมมิ่งครับเป็นเรา2คนแล้วก็จะมีข้างล่างข้างเยอะลงมาข้างล่างเป็นรายการไม่ใช่รายการเป็นชื่อทีมที่เข้าแข่งกับรายการอะไรพวกนี้อะไรก็บอกใช่ครับเห็นคำว่าล็อกอินทายผลนะกดล็อกอินเข้าไปด้วย ID Facebook ครับแล้วก็เลือกทายผลทีมที่จะทายแต่ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเหลือแค่คู่ของECS Gaming ใช่ครับ Yo Iron Man ฮะ Yo Iron Man ครับผมแค่2เหลือแค่คู่เดียวแล้วก็ไม่ต้องรีบทายครับเพราะว่าเราจะเปิดทายผลหลังจากที่เกมเริ่มครับผมก็เป็นเวลา10นาทีนะมีเวลาอีกตั้ง1เกมประมาณ1เกมอ๋อสำหรับคนที่ทายในแทงเอเชียนะแฟนเพจอันนั้นก็ทายได้คือทายผลเนี่ยมันจะมี2ที่นะครับคือทายผลที่แทงเอเชียมาสเตอร์เอ้ยทายผลแทงเอเชียมาสเตอร์ที่เว็บเพจแฟนเพจของเว็บแทงอันนี้ก็ได้นะอันนี้พิมพ์บอกว่าจะทายทีมไหนทีมชื่อพิมพ์ ID เลยนะแล้วก็มาทายผลกับเราใน PTPL ครับอันนี้ไม่ต้องพิมพ์บอกมาจิ้มข้างล่างครับเราจะจิ้มเอาแล้วให้เลือกนะครับตามนั้นทายได้2เพจนะครับผม2ที่ได้600จะมีประมาณ2เท่านะได้2เท่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ชัวร์ๆก็ทายตรงข้างมันซะแทงกั๊กไว้ก็ได้300ครับได้แน่ๆ